่าวในความหมายของคุณเป็นอย่างไรและถ้าข่าวไม่เพียงนำเสนอความจริงแต่มีบางสิ่งแอบแฝงอยู่คุณจะรู้ได้อย่างไรเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโปรดักต์มีป้ายโลโก้ใช่ใช่ค่ะเล็กๆน้อยๆคือลักษณะแบบนี้การโฆษณาแอบแฝงแบบนี้ความจริงผิดไหมคะอาจารย์เรื่องทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของการสื่อสารการตลาดซึ่งในนั้นมันก็จะมีโฆษณานะคะประชาสัมพันธ์ต่างๆมากมายถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับธุรกิจสื่อแน่นอนมันคือตัวที่ทำให้ธุรกิจสื่ออยู่ได้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการนกรู้นะคะรายการที่จะมาชี้ชวนให้คุณผู้ชมร่วมกันมาเป็นนกรู้เพื่อรู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบค่ะโดยอาจจะเริ่มตั้งแต่การสังเกตขบคิดแล้วก็วิเคราะห์สื่อในรูปแบบต่างๆที่คุณผู้ชมได้อ่านได้ชมแล้วก็ได้ฟังนะคะซึ่งคุณผู้ชมน่ะจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสื่อนั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรนะคะข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนค่ะและที่สำคัญนะคะมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยการตั้งคำถามผ่าน5กลยุทธ์นี้นะคะข้อที่1นะคะก็คือใครเป็นคนสร้างสื่อข้อที่2สื่อนั้นใช้เทคนิคอย่างไรนะคะในการเรียกร้องความสนใจจากเราให้เราหยุดอ่านหยุดดูนะคะจากนั้นค่ะเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อว่าสื่อนั้นสามารถสร้างความแตกต่างในการรับรู้ให้เราได้อย่างไรนะคะแล้วก็สื่อนั้นมีคุณค่าอย่างไรและสุดท้ายที่สำคัญก็คือสื่อนั้นมีเป้าหมายอย่างไรค่ะประเด็นของเราในวันนี้นะคะที่จะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยขบคิดแล้วก็สังเกตรวมถึงวิเคราะห์กันนะคะก็คือเรื่องใกล้ๆตัวนั่นแหละค่ะเรื่องของข่าวแล้วก็การรายงานข้อเท็จจริงนะคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยและแน่นอนค่ะในธุรกิจสื่อนะคะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดสื่อเองก็ต้องมีการปรับตัวรวมถึงมีการปรับรูปแบบของโฆษณาด้วยนะคะและมีการปรับโฆษณานำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาข่าวค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยขบคิดวิเคราะห์กับเราในประเด็นนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ3ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนประจำรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อสวัสดีค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีก2ท่านค่ะเป็นแขกรับเชิญจากทางบ้านนะคะสวัสดีคุณแพนเค้กแล้วก็คุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญท่านแรกคุณแพนเค้กนิชชาพันธ์ปิ๊กโคทังพิธีกรรายการทีวีออนไลน์ผู้ที่ชอบอัปเดตข่าวสารในโลกโซเชียลทั้งข่าวที่เป็นกระแสฮอตฮิตและข่าวซุบซิบดาราอีกท่านหนึ่งคุณเมย์คนึงนุชชูดอนหวายแม่ค้าออนไลน์สายหาอารมณ์ดีเธอชอบอัปเดตเทรนด์ในโลกโซเชียลอยู่เสมอและไม่พลาดทุกคลิปรีวิวสินค้าจากเน็ตไอดอลชื่อดังครับอาจารย์อ้อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันสราอรนพณอยุธยาอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจากนิด้าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อตัวจริงเสียงจริงขออนุญาตเริ่มจากคุณแพนเค้กกับคุณเมย์ก่อนเลยเป็นผู้เสพข่าวสายไหนคะชอบอ่านข่าวประเภทไหนอ๋อค่ะก็คือสำหรับแพนนะคะก็อ่านได้ทุกแนวเลยค่ะแล้วก็ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแนวแบบทางด้านวงการบันเทิงมากกว่าค่ะอ๋อนี่ก็เป็นสายบันเทิงใช่ค่ะคุณเมย์ล่ะคะก็เมย์ก็ดูได้ทุกแนวเหมือนกันค่ะชอบเป็นแบบเทรนด์ฮอตฮิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เราจะเสพได้ง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆก็จะเป็นสายบันเทิงเหมือนกันอ๋อนี่คอเดียวกันมันเข้าถึงแล้วมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างนี้คือนิยมแชร์ส่วนใหญ่ก็นิยมแชร์ข่าวบันเทิงใช่ใช่ค่ะก็แชร์ด้วยแชร์บ้างเม้นบ้างเม้นบ้างด้วยอย่างนี้ฮะแล้วส่วนใหญ่ช่องทางการอ่านข่าวเน้นโซเชียลไหมคะใช่ค่ะก็เป็นโซเชียลเป็นหลักนี่ก็ถือว่าเป็นคนยุคนี้เนาะเป็นวัยรุ่นกันมันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์นะคะอาจารย์ขาสำหรับภาพรวมของช่องทางในการนำเสนอข่าวในยุคนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆคนส่งเนี่ยเขาก็พยายามส่งทุกช่องทางนะคะแต่ว่าคนรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับผ่านมือถือเนาะใช่ไหมคะแล้วเวลาอ่านในมือถือนี่ก็ตัวเล็กด้วยอะไรต่างเมื่อยมือด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ดังนั้นมันก็เลยทำให้พฤติกรรมคนอ่านเนี่ยค่อนข้างจะ
เปิดรับข่าวที่ซับซ้อนน้อยๆ แล้วก็เข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเราถึงสนใจข่าวบันเทิงข่าวเบาๆมากง่ายๆไม่ค่อยเครียดใช่เพราะว่าถ้าแบบนั่งอ่านนานๆมันก็ปวดตาใช่ๆแล้วก็ข่าวสั้นๆหน่อยใช่ข่าวสั้นๆหน่อยเข้าใจง่ายๆหรือว่าถ้าเป็นรายการข่าวถ้าเป็นข่าวบ้านการเมืองเนี่ยก็จะต้องการคนที่ย่อยให้เราอะไรเงี้ยก็จะเป็นจริงใช่มั้ยคะใช่ค่ะเล่าข่าวมาง่ายๆโอเคมีเวลาน้อยขอสั้นๆอะไรเงี้ยสรุปมาให้ฉันทีใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับแนวโน้มพฤติกรรมที่คนปัจจุบันจะเสพข่าวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นผลจากตัวช่องทางด้วยเช่นกันก็คือช่องทางก็มีหลากหลายมากขึ้นแล้วเรียกว่ารวมๆเนี่ยคือภาพรวมของสื่อเนี่ยมีสื่อมากขึ้นนะคะมีหลายช่องทางให้เสพมากขึ้นแต่ว่าอาจารย์ขาเม็ดเงินโฆษณามีเท่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่าการแข่งขันสูงขึ้นฉะนั้นเจ้าของสื่อหรือสื่อแต่ละสำนักก็จะต้องมีวิธีการหารายได้ในทางอื่นๆซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับข่าวบ้างไหมคะอาจารย์อันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะเมื่อก่อนสมัยเราก็ใช่สมัยเราก็จะมีช่องไม่กี่ช่องแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไม่กี่หัวแต่ว่าโหปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนทราบใช่ไหมคะก็จะมีทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์แล้วก็มีสื่อออนไลน์ด้วยซึ่งสื่อออนไลน์ก็จะมีทั้งแบบคนที่เป็นสำนักข่าวเกิดใหม่แล้วก็คนที่ตั้งตัวเป็นเพจข่าวใช่ไหมเขาก็จะมาแย่งเม็ดเงินโฆษณานี้เพราะว่าจริงๆการดำรงอยู่ของสื่อค่ะก็คือสื่อเชิงพาณิชย์เขาก็ต้องอาศัยโฆษณาใช่ไหมคะก็มันก็อาจจะเป็นเหตุให้การดำรงอยู่ทางธุรกิจคือเอาตัวรอดทางธุรกิจเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาเหมือนกันโดยเฉพาะการความเป็นข่าวค่ะประเด็นที่อาจารย์พูดมาน่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมคลิปจำลองเหตุการณ์คลิปนี้กันนะคะเป็นรูปแบบของการนำเสนอข่าวในยุคนี้ไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะรายการคุยข่าวฮอตวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรายการเดียวที่มีโอกาสต้อนรับแร็ปเปอร์ที่โด่งดังในโลกออนไลน์วันนี้จะมาพูดคุยกับเขาครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะคุณโจครับผลงานของคุณโจในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับดีมากครับตอนนี้ยอดวิวเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นะครับยอดทะลุ1ล้านวิวไปแล้วนะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยครับว้าวสุดยอดใช่แล้วมีคอนเสิร์ตที่ไหนครับคอนเสิร์ตจัดที่แหลมบริหายนะครับซึ่งต้องรีบหน่อยนะครับจองบัตรได้ตอนนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับจัดที่แหลมบริหายต้นเดือนหน้าครับโอ้คุณผู้ชมครับนะก็ใครอยากจะมาสนุกกับคุณโจนะฮะก็รีบไปจองบัตรเลยนะครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือผมจะบอกเลยนะครับว่ามีออปชันอะไรต่างๆในโทรศัพท์บ้างนะครับครับผมลำดับแรกเลยเป็นเรื่องของกล้องนะครับครับผมกล้องหลังเนี่ยจะมีความละเอียดในการถ่าย20ล้านครับโอ้โหกล้องหน้า10ล้านอย่างนี้ใครที่ชอบการถ่ายรูปนี่สบายเลยครับพกไปตัวเดียวใช้โทรศัพท์รุ่นนี้มีหลายราคานะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองเลือกซื้อกันได้ในความเหมาะสมของแต่ละคนนะฮะทั้งสองท่านจากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างจากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาที่มีการ เล่าข่าวหรือว่ามีการก็มีการแบบเหมือนวางแฝงอยู่ในรายการในรายการใช่ค่ะนอกจากนั้นบางทีรายการก็จะมีการนำศิลปินนะคะที่กำลังมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมาในรายการมาพูดคุยกันนะคะจริงๆก็คือการโปรโมทคอนเสิร์ตเห็นรายการข่าวประเภทนี้บ่อยไหมคะก็สำหรับภายในก็เห็นบ่อยนะคะจากทางแบบสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นแบบศิลปินมาโปรโมตแบบคอนเสิร์ตบ้างหรือโปรโมตซิงเกิลเพลงบ้างหรือโปรโมตอัลบั้มเพลงบ้างก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราชอบใช่ถ้าเป็นศิลปินที่แพนชอบแพนก็เฮ้ยดีอ่ะเขามาแบบโปรโมตอย่างนี้คือทำให้เรารู้ว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนเพราะบางทีเราไม่ได้ดูข่าวบางทีเราติดงานแล้วก็ไม่สามารถดูข่าวได้แล้วพอเรามาดูข่าวตอนเช้าแล้วมีศิลปินมาโปรโมทอย่างเงี้ยคือเราจะได้รู้ข่าวว่าศิลปินที่เราชื่นชอบคนนี้เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมีงานที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นความคิดเห็นนะคะของทั้งสองท่านนะคะเมื่อได้เห็นคลิปจำลองเหตุการณ์ข่าวนะคะขอย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยเป็นเพียงคลิปจำลองเหตุการณ์เท่านั้นนะคะแล้วก็เราหยิบยกมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นอีกมากมายเลยในการรู้เท่าทันสื่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะรู้
จากที่ดูคลิปข่าวเมื่อกี้นะคะก็คือเขาก็แบบจะมีการแบบว่าโปรโมทโลโก้ของสินค้านั้นๆนอกจากนั้นบางทีรายการก็จะมีการนำศิลปินนะคะที่กำลังมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมาในรายการมาพูดคุยกันนะคะกลับเข้าสู่รายการนกรู้นะคะและช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยขบคิดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวและโฆษณาแอบแฝงกันต่อนะคะอาจารย์ขาเมื่อช่วงที่แล้วมีคลิปตัวอย่างเหตุการณ์จำลองรายการข่าวนะคะหลากหลายรูปแบบเลยก็จะเป็นเรื่องของการบางทีก็มี product placement คือการวางผลิตภัณฑ์ในรายการก็มีหรือว่าเชิญศิลปินดารานักร้องมาพูดคุยสุดท้ายก็คือมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะอีกแบบนึงก็คือเนี่ยแหละมีวงที่รู้จักเป็นศิลปินที่ชอบแล้วก็คือชวนไปดูคอนเสิร์ตคือลักษณะแบบนี้การโฆษณาแอบแฝงแบบนี้ความจริงผิดไหมคะอาจารย์คือจะเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบที่หลากหลายมากเลยนะคะแล้วมันก็อาจจะหลากหลายไปกว่านี้ที่เราพูดไปอีกเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของการสื่อสารการตลาดซึ่งในนั้นมันก็จะมีโฆษณานะคะประชาสัมพันธ์ต่างๆมากมายถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับธุรกิจสื่อแน่นอนมันคือตัวที่ทำให้ธุรกิจสื่ออยู่ได้ในการทำงานตรงนี้มันมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่3ส่วนด้วยกันคือตัวสื่อเองก็คือรายการข่าวหรือว่าช่องทางข่าวตัวแบรนด์ที่เป็นสินค้าหรือบริการนั้นๆแล้วก็เอเจนซี่โฆษณาที่เป็นคนวางแผนว่าจะเอาโฆษณาไปลงที่ไหนให้แบรนด์นั้นๆใช่ไหมคะคราวนี้รายการข่าวก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของช่องทางเหมือนกันถ้ารายการไหนรายการข่าวไหนเรตติ้งดีคนดูเยอะโฆษณาก็จะลงเยอะแต่ว่ามันก็จะมีโฆษณาหลายๆรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตรงๆเลยก็คือสปอตTVC ที่เราพอจบข่าวเข้าโฆษณาบางทีแล้วก็เปลี่ยนช่องหนีใช่ไหมคะ แต่ว่าเขาก็เลยคิดวิธีใหม่ก็จะเป็นเพื่อให้คนไม่หนีสเตจูเนาะใช่ก็คือแฝงคือแฝงตัวสินค้าและบริการเนี่ยเข้าไปในรายการเลยไม่ว่าจะเป็นแฝงในเนื้อหาที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างการหรือในคลิปกรณีตัวอย่างนะคะแล้วก็แฝงอย่าง product placement การวางและอื่นๆแฝงในพล็อตเลยก็มีถ้าเป็นละครอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นเห็นใช่ไหมเป็นเนื้อหาเลยพระเอกใช้อันนี้จะไปขอแต่งงานให้บัตรเครดิตเลยค่ะเนี่ยก็จะมีรูปแบบหลากหลายแต่ถามว่าผิดไหมผิดไหมคะอันนี้อยากทราบเลยอ่ะแล้วคุณดูคิดว่ายังไงคะก็สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าก็ไม่น่าจะผิดหรอกค่ะมันทำให้เขาอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คือธุรกิจอะค่ะผมผลกระทบอะไรกับคนดูเนาะก็ไม่น่าจะผิดอะไรอะค่ะแต่ว่าคนดูก็ต้องตระหนักถึงสิทธิของเราด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นของการรู้เท่าทันคือรู้จักสิทธิของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าโฆษณาที่มาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตรงๆเนี่ยค่ะโฆษณานานจังในอันนี้หรือว่าโฆษณาแฝงเนี่ยวางเงินจนไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าตอนเข้าแล้วหรือว่ามันทำลายเขาเรียกว่ารบกวนเราอะค่ะรบกวนในการรับชมทำลายสุนทรียะในการชมใช่ค่ะอันนี้ก็เราก็จะต้องตระหนักถึงสิทธิ์ว่าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะร้องเรียนใช่หรือว่าติชมคอมเมนต์เขาไปเลยก็ได้หรือถ้าเป็นเพจข่าวเนี่ยค่ะหนูถ้าขายของกระทะเซลเกินไปเราก็ไม่โอเคอย่างนี้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะรู้ถึงสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ร้องเรียนเขาไปเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ชอบนะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้เขาตระหนักถึงการโฆษณาที่มันเกินไปได้คือความจริงอย่างทั้งสองท่านก็เข้าใจเรื่องของความอยู่รอดในธุรกิจสื่อนะคะว่าก็จะอยู่ได้ก็ต้องมีคนสนับสนุนเนาะเขาถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นเขาจะมีเรี่ยวแรงที่ไหนนะคะมีเงินสนับสนุนที่ไหนจะมาทำข่าวให้เราดูแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องเจอกันตรงกลางคือเคารพสิทธิ์เขาและเคารพสิทธิ์เราด้วยที่สำคัญคือเราต้องตระหนักถึงสิทธิ์ตรงนี้คือเราต้องรู้จักใช้สิทธิ์ของเราด้วยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่ารบกวนมากเกินไปเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้สามารถที่จะบอกกล่าวได้ใช่ไหมคะใช่คือเราไม่แค่บ่นหน้าจออย่างเดียวถ้าแบบเป็นทีวีเนี่ยเราร้องเรียนไปที่กสทช.ได้ใช่ไหมคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเราไม่คิดว่าเราจะมีสิทธิ์อย่างนี้ที่เราจะร้องเรียนได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วนะคะวันนี้เรามีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านรวมถึงอาจารย์ด้วยได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะไปชมกันค่ะบริษัทวัสดุก่อสร้างยักษ์จับมือกับสถาบันการเงินเปิดตัวบัตรเครดิตเจาะกลุ่มช่างกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและรายย่อยมุ่งเพิ่มโอกาสรับงานก่อสร้างได้มากขึ้นง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นบัตรแรกระบัตรเดียวของไทยที่เจาะกลุ่มช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยโดยเฉพาะภายใต้แนวคิดบัตรเดียวจบครบทุกเรื่องช่างบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและรายย่อยสามารถซื้อสินค้า
ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยยังสามารถสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และชำระค่าสินค้าด้วยฟังก์ชัน QR Play ผ่านแอปพลิเคชัน ABC Mobile โดยไม่ต้องไปชำระค่าสินค้าด้วยตนเองที่ร้านในขณะที่ร้านค้าเองก็มั่นใจได้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อดังกล่าวได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันครับจากคลิปตัวอย่างนะครับบัตรเครดิตสำหรับช่างใบนี้ก็จะคล้ายกับบัตรเครดิตทั่วๆไปที่เราเห็นตามสื่อโฆษณาเห็นตามข่าวนั่นแหละครับที่ส่วนใหญ่แล้วจะโปรโมทให้เราเห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับซึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมทุกๆท่านพิจารณาอย่างรอบด้านครับทั้งสองท่านหลังจากดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าเป็นข่าวจากสื่อออนไลน์นะคะได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าแว็บแรกถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นการทำช่องทางใหม่ๆให้กับกลุ่มช่างที่จะแบบอำนวยความสะดวกให้ช่างอะค่ะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็คือครบจบที่เดียวเลยที่บัตรเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้แค่บัตรเดียวก็สามารถแบบเหมือนเขาซัพพอร์ตจัดการได้ทุกอย่างครบจบในบัตรเดียวใช่ดูดีนะคะ เพราะว่าเป็นเรื่องของความสะดวกสบายใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เจอข่าวแบบนี้น่าจะบ่อยๆแหละนะคะโดยเฉพาะในข่าวออนไลน์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติจะใช้หลักการ5คำถามกับ3ข่าวเข้ามาจับแล้วก็วิเคราะห์เพื่อจะดูว่าข่าวนี้เป็นยังไงบ้างให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวต้องเกริ่นเบื้องต้นกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านก่อน5คำถามกับ3ข่าวนี่ก็เป็นเหมือนคาถาที่ทำให้เรารู้เท่าทันโอ้เป็นคาถาเลยดีจังเลยซึ่งไอ้3ข่าวเนี่ยมันก็หมายถึงเข้าถึงเข้าถึงคือเราต้องตั้งคำถามตัวเองไว้แล้วเราเข้าถึงสื่อที่หลากหลายหรือยังหรือเรารู้ตัวไหมว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงสื่ออะไรได้บ้างรู้สิทธิ์เราไหมคะอันที่สองคือเข้าใจซึ่งไอ้เข้าใจเนี่ยมันจะเกี่ยวกับห้าคำถามนี้เข้าใจคือการวิเคราะห์เวลาเรารับข่าวอย่างเมื่อกี้นี้บทความเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ต้องลองตั้งคำถามกันเดี๋ยวเราลองตอบกันนะคะคือห้าคำถามเนี่ยมันประกอบไปด้วยว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนี้หรือว่าใครอยู่ในข่าวนั้นบ้างแล้วเขาเกี่ยวพันกันยังไงนี่คือเรื่องของใครนะคะค่อยๆคิดตามไปนะคะอันที่สองคือมีวิธีการสร้างยังไงลองดูจากบทความเมื่อกี้นี้ว่ามันเป็นข่าวหรือมันเป็นโฆษณาหรือมันเป็นประชาสัมพันธ์มันมีวิธีอะไรการนำเสนอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่สามคือถ้าเผื่อว่าคนที่อ่านคนต่างกันมาอ่านเหมือนกันเนี่ยอ่านข่าวชิ้นเนี้ยหรืออ่านบทความชิ้นเนี้ยจะคิดต่างกันไหมอันที่4ก็คือว่าเรื่องของคุณค่าที่อยู่ข้างในข่าวนะหรืออยู่ในเนื้อหานั้นๆว่ามันมีคุณค่าอะไรที่เขาต้องการแฝงมาหรือว่าต้องการจะนำเสนอสุดท้ายคือเป้าหมายอันนี้สำคัญที่สุดคือเรารู้ไหมว่าตกลงสื่อชิ้นนั้นน่ะมันมีเป้าหมายหวังประโยชน์อะไรอาจจะไปอยู่ในทางดีหรือทางลบก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำถามที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องความเข้าใจและสุดท้ายคือเรื่องของการเข้าร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเราตระหนักถึงสิทธิ์เราแล้วเราก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อได้คราวนี้พอเรายกตัวอย่างจากกรณีเมื่อกี้นี้แล้วเราลองชวนกันคุยค่ะว่าไอ้5คำถามนี้มันช่วยวิเคราะห์เราอะไรได้บ้างลองเริ่มจากใครที่อยู่ในข่าวนั้นบ้างใครที่อยู่ในข่าวถ้าชัดๆเลยก็คือเจ้าของบัตรเครดิตแล้วมีแล้วก็จะมีเป็นช่างเนาะช่างซึ่งตัวช่องทางคือดิจิทัลนิวใช่เป็นอาจจะเป็นเพจเป็นอะไรของเขาไม่รู้แล้วก็มีแบรนด์ตัวธนาคารใช่ไหมคะแล้วก็มีคนที่ได้ประโยชน์คือช่างใช่คราวนี้เขานำเสนอยังไงในข่าวมาสักครู่เขาเหมือนเขาดึงจุดเด่นขึ้นมาเหมือนพาดหัวข่าวให้มันดูน่าสนใจแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบอำนวยความสะดวกนะมีบัตรนี้แล้วคุณจะสามารถทำงานได้อย่างแบบสบายมากขึ้นประมาณนี้ซึ่งเนื้อหาที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นบวกๆเนาะใช่ก็จะมีแต่บวกอย่างเดียวใช่ซึ่งมันไม่ใช่คุณลักษณะของข่าวใช่มันเหมือนกันประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะความเป็นข่าวก็คือการนำเสนออย่างทุกๆประเด็นรอบๆด้านที่ให้มากที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวดูแล้วด้านเดียวนี่นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันคือ advertorial อะค่ะมันเป็นการบวกกันระหว่าง advertisement นี่คือโฆษณากับบทวิเคราะห์ทำให้ดูเหมือนเป็นบทวิเคราะห์ไหมเมื่อกี้นี้เหมือนแต่บางทีก็มีบางอันใช้คำว่าข่าวประชาสัมพันธ์ใช่ถ้าข่าวประชาสัมพันธ์เราก็จะชัดเจนถูกไหมคะว่าอันนี้คือคนอ่านก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เนี้ยมันเหมือนเป็นบทความใช่ค่ะ
มองเหมือนเป็นไปได้เรื่อยๆใช่ใช่แต่จริงๆแล้วก็คือมีการโฆษณาแฝงเป็นการแฝงโฆษณาสินค้าและบริการที่มาในรูปแบบข่าวหรือว่าบทความเป็น advertorial ค่ะถ้านำเสนอในรูปแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากขนาดไหนคะทั้งสองท่านก็นะจริงๆเราก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบเรื่องไม่ดีเนาะ มันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะแต่ว่าเวลาที่ใครที่เขาสนใจจะสมัครอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลองวิเคราะห์ตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการใช้งานรูปแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆด้วยก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปก็คือมันสะดวกสบายสำหรับเราก็จริงแต่คือเราต้องคิดด้วยว่ามันสะดวกสบายจริงไหมแล้วคือหลังจากที่เราแบบใช้ไปแล้วคือมันจะมีผลอะไรตามมาไหมก็คือเหมือนเอาเงินในอนาคตออกมาใช้เนาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเอาออกมาแต่เราไม่จ่ายคือไม่มีตังค์จ่ายเนี่ยก็จบเหมือนกันนะทั้งสองท่านนี่ถือว่าวิเคราะห์ข่าวได้โอเคเลยไหมคะคิดรอบด้านคิดรอบด้านเรียกว่าคิดรอบด้านใช่ไหมกันพลาดคือทุกวันนี้เวลาอ่านข่าวหรือว่าเสพข่าวติดตามข่าวก็คือต้องพยายามฝึกแบบนี้เรื่อยๆแล้วจะทำได้อัตโนมัตินะคะก็ถ้าเราทำแบบเหมือนเป็นทักษะนะคะจริงๆการดูเท่าทันสื่อเป็นทักษะเหมือนขับรถขับรู้วิธีแล้วแต่ถ้าไม่ลองขับเลยขับได้ไหมคะไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วยิ่งขับบ่อยๆนานเข้าก็จะเชี่ยวชาญขึ้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันแล้วก็รู้หลักคาถาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ลองเอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวัน5คำถามกับ3เข้านะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะนำหลัก5คำถามกับ3เข้านะคะไปประยุกต์ใช้กับการอ่านข่าวนะคะหรือว่าฟังข่าวหรือว่าดูข่าวทางโทรทัศน์ใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์อ้อบอกนะคะว่าพอใช้บ่อยๆก็จะเป็นทักษะค่ะที่จะทำให้เรานั้นรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันนะคะธุรกิจต่างๆก็แข่งขันกันอย่างมากมายเลยนะคะอย่างดุเดือดโดยเฉพาะธุรกิจสื่อค่ะและแน่นอนนะคะโฆษณาก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ธุรกิจสื่อดำเนินต่อไปได้นะคะแต่ว่าธุรกิจสื่อเองหรือโฆษณาเองก็อยากจะให้โฆษณานั้นเข้าถึงผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการนำเนื้อหานะคะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของตัวข่าวนะคะซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ชมถ้าเราสามารถวิเคราะห์และแยกแยะได้เราก็จะเข้าใจเจตนาของผู้ผลิตสื่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์นะคะการทำข่าวเบื้องหลังข่าวนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันวันนี้รายการนกรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ